และวันนี้มีพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่46ถึงข้อที่50ครับมัทธิว12ข้อที่46ถึงข้อที่50ถ้าพี่น้องพบแล้วขอเรียนเชิญให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและลุกขึ้นยืนอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันครับเรียนเชิญครับขณะที่พระองค์ยังตรัสกับประชาชนอยู่นั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ภายนอกหาโอกาสจะสนทนากับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์พระองค์จึงตรัสกับผู้ที่มาทูลนั้นว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าพระวจนะของพระองค์นั้นทรงไว้ซึ่งฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดขอทรงให้พระคำตอนนี้ทำให้เราเกิดความกระจ่างบางท่านเคยมีความสงสัยความไม่เข้าใจในพระวจนะพระเจ้าขอบัดนี้พระองค์ทำให้เกิดความสว่างไสวและทำให้ผลแห่งความเข้าใจนั้นแปลเปลี่ยนเป็นจิตใจของเราที่จะเปลี่ยนเป็นการกระทำเป็นคำพูดเป็นวิธีคิดเป็นวิธีแห่งการดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อเราจะเป็นคนที่เป็นครอบครัวของพระเยซูคริสต์เราจะผูกพันอยู่ในพระวรกายของพระเยซูคริสต์และจะมีพระเยซูคริสต์เป็นดุจบิดาผู้จะปกครองดูแลเราด้วยความรักและเราจะอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระองค์ตลอดไปขอพระวจนะของพระองค์ทำให้จิตใจของเราได้รับความสดชื่นและการเปลี่ยนแปลงชีวิตสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าสิ่งอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงเราไประหว่างทางแต่ชีวิตของเราเริ่มต้นและสิ้นสุดลงก็ที่ครอบครัวระหว่างเราดำเนินชีวิตหลายสิ่งรอบข้างอาจจะเปลี่ยนแปลงทำให้เราหันซ้ายทีขวาทีแต่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ทุกคนมักจะมาอยู่ที่ครอบครัวเราเริ่มชีวิตด้วยการเพาะบ่มเลี้ยงดูของครอบครัวเมื่อเราเติบโตขึ้นการเรียนทำให้เราต้องพลากจากครอบครัวในบางช่วงเวลาการงานเพื่อนหรือแม้แต่หนี้สินภาระหรือแม้แต่ความสำเร็จอาจทำให้ชีวิตของเราถูกหันไปจากครอบครัวแต่พี่น้องครับข้อเท็จจริงนี้ที่เราพบในชีวิตก็คือเมื่อใดที่เราถึงวิกฤตของชีวิตและเมื่อใดที่เราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตคนส่วนใหญ่ก็มักจะมาจบลงที่ครอบครัวนั่นเองครอบครัวจึงมีความสำคัญเพราะเป็นสถาบันที่พระเจ้าสร้างขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชีวิตส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ครอบครัวพระเจ้าสร้างครอบครัวขึ้นเป็นสถาบันที่ให้ความรักและให้การยอมรับให้การเลี้ยงดูดูแลแก่บุตรธิดาเพื่อจะเจริญเติบโตเป็นคนที่ดีในสังคมพระคัมภีร์ตอนนี้เกิดขึ้นขณะที่พระเยซูสอนสาวกของพระองค์มารดาและน้องชายของพระองค์ก็เดินทางมาเฝ้าพระเยซูคริสต์ต้องการจะพบพระเยซูสาวกก็มาเรียนให้พระเยซูทราบว่ามารดาและน้องของพระองค์มาหาพระองค์แต่พระเยซูกลับไม่ได้ไปพบมารดาและน้องของพระองค์ในช่วงเวลานั้นทันทีพระองค์ไม่ได้ละจากพระราชกิจแห่งการสอนสาวกเพื่อจะไปพบครอบครัวเหตุที่พระองค์ทำสิ่งนั้นเพราะพระองค์ต้องการจะสอนสาวกให้เข้าใจมุมมองของครอบครัวที่กว้างขึ้นมากกว่าเพียงครอบครัวฝ่ายกายภาพบางคนตีความพระคัมภีร์ตอนนี้เผินอาจจะเข้าใจคิดว่าพระเยซูไม่สนใจครอบครัวฝ่ายกายภาพหรือเปล่าแต่เราไม่สามารถจะสร้างหลักการของการดำเนินชีวิตคริสเตียนผ่านพระคัมภีร์แค่ข้อเดียวหรือตอนเดียวได้หลักการในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ครบถ้วนต้องถูกสร้างจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วเราเห็นในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนั้นมีหลายต่อหลายตอนเหลือเกินที่พระเยซูสนพระทัยครอบครัวดูแลครอบครัวแม้กระทั่งเมื่อพระองค์อยู่ที่กางเขนกำลังจะสิ้นพระชนพระองค์ยังสนใจมารดาของพระองค์ฉะนั้นพระเจ้าผู้สร้างสถาบันครอบครัวจะไม่สอนให้เราละเลยครอบครัวแต่เหตุการณ์ที่พระเยซูไม่ไปพบครอบครัวของพระองค์ในเวลานี้เพราะพระองค์ต้องการจะสอนภาพที่ครบถ้วนและกว้างกว่าความคิดของคนทั่วไปให้เข้าใจครอบครัวว่ามิได้จำกัดอยู่เฉพาะครอบครัวฝ่ายธรรมชาติเท่านั้นหากแต่ยังมีมิติของครอบครัวฝ่ายวิญญาณซึ่งพระเยซูได้เอ่ยถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ที่ดูแลเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นครอบครัวที่สร้างชีวิตผู้เชื่อซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวฝ่ายวิญญาณให้เจริญเติบโตเป็นครอบครัวที่ไม่ได้จำกัดแวดวงอยู่ที่การสืบสายเลือดเท่านั้นเองและเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วน
ราจะศึกษาผ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันในหัวข้อครอบครัวของพระเยซูครอบครัวของพระเยซูโดยเราจะดูทั้งครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของพระเยซูและครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเยซูว่ามีความหมายอย่างไรในส่วนที่1เราจะดูในครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของพระเยซูในข้อที่46ถึง47ได้พูดครอบครัวฝ่ายธรรมชาติของพระองค์ไว้ด้วยเอ่ยถึงมารดาและน้องชายของพระเยซูมารดาของพระเยซูคือมารีมารีเป็นหญิงที่ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งจากพระเจ้ามารีเป็นหญิงที่ยำเกรงพระเจ้านางแม้จะเป็นหญิงพรหมจารีมีคู่มั่นอยู่แล้วเหมือนกับพี่น้องของเราที่เพิ่งมั่นไปเมื่อวานนี้แล้ววันหนึ่งทูตสวรรค์บอกว่าเจ้าจะต้องตั้งครรภ์ความรู้สึกในใจของมารีอาจจะมีความกังวลว่าหากนางตั้งครรภ์แล้วคู่มั่นชายจะปฏิเสธนางหรือไม่แต่แม้กระนั้นนางก็ตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำการในชีวิตของนางด้วยการเนรมิตให้นางสามารถปฏิสนธิขึ้นในครรภ์ได้อย่างอัศจรรย์โดยไม่ได้สมสู่กับชายมารีจึงถือว่าเป็นหญิงผู้ได้รับเกียรติอย่างสูงส่งจากพระเจ้าและทูตสวรรค์กาเบรียลก็สรรเสริญนางมารีเป็นแม่ที่ดีนางให้เกียรติแก่พระเยซูคริสต์และรักพระเยซูคริสต์ผู้เป็นบุตรนางได้ติดตามพระเยซูไปจนกระทั่งถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนแม้ระหว่างช่วงเวลาอาจจะมีบางสิ่งที่มารีไม่เข้าใจแม้จะมีบางอย่างที่มารีก็เก็บเป็นความสงสัยในสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระเยซูทำนางไม่ได้เข้าใจภาพของแผนการพระเจ้าครบถ้วนในพระเยซูทั้งหมดในวันแรกๆแต่แม้กระนั้นนางก็ติดตามพระเยซูแม้ในวันที่นางเห็นว่าพระเยซูสิ้นพระชนนางอาลัยอาวรณ์แต่นางก็มิได้ทอดทิ้งพระเยซูไปจนถึงวันที่ตรึงกางเขนและหลังจากที่ประสูติพระเยซูมารีก็ให้กำเนิดบุตรชายหญิงอีกหลายคนอาจจะมีบางกลุ่มความเชื่อว่ามารีเป็นพรหมจารีตลอดชีวิตแต่หลักฐานในพระคัมภีร์ได้ชี้ชัดว่ามารีมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนฉะนั้นมารีจึงไม่ได้เป็นพรหมจารีตลอดชีวิตแต่นางได้แต่งงานกับโยเซฟและสมรสกับโยเซฟหลังจากที่พระเยซูคริสต์ประสูติในช่วงเวลานั้นก็จะมีหลายคนที่เป็นน้องพระเยซูได้เกิดขึ้นมาได้แก่ยากอบโยเซฟซีโมนยูดาอีกทั้งอาจจะมีน้องสาวอีกอย่างน้อย2คนที่เป็นน้องของพระเยซูในมัทธิวบทที่13ข้อที่54ถึง56ได้พูดถึงชื่อบรรดาน้องชายพระเยซูชื่อยากอบโยเซฟซีโมนยูดาสแล้วก็น้องสาวของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นนางจะมีลูกอีกหลายคนในครอบครัวอย่างน้อยก็7คนถ้ารวมพระเยซูคริสต์เหตุใดมารดาและน้องของพระเยซูจึงต้องการมาพบพระเยซูในตอนนี้ทำไมเขาถึงต้องมาเฝ้าพระเยซูในตอนนี้และทำไมพระคัมภีร์ในตอนนี้ถึงต้องบันทึกว่าคนเหล่านี้มาเฝ้าพระเยซูขณะที่พระองค์กำลังสอนประชาชนซึ่งดูเหมือนว่าการมาเฝ้าพระเยซูครั้งนี้จะเป็นการขัดจังหวะพระเยซูเหมือนกับว่ามีคนหนึ่งกำลังเทศนากับประชาชนหมู่ใหญ่มีครอบครัวมาขอให้เขาหยุดการเทศนาหรือการบรรยายนั้นเสียพระเยซูต้องการจะสื่อจึงยกเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเป็นตัวเฉลยจริงๆแล้วถ้าหากเราคิดว่าพระเยซูเป็นพระผู้เป็นเจ้าน้องของพระองค์ก็น่าจะเชื่อพระองค์เป็นพระเจ้านะเราอาจจะเคยคิดว่าถ้าเราเกิดสมัยพระเยซูก็ดีเราจะได้เชื่อพระเยซูง่ายขึ้นแต่ในความจริงแล้วน้องของพระเยซูณเวลานั้นยังไม่ได้เชื่อความเป็นพระเจ้าของพระเยซูน้องของพระเยซูแม้โตมาด้วยกันเห็นการอัศจรรย์แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อพระเยซูว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในบางครั้งเขาเองอาจยังเคยท้าทายพระเยซูด้วยซ้ำเช่นในยอห์นบทที่7ข้อที่3ถึง5ยอห์นบทที่7ข้อ3ถึง5น้องพระเยซูท้าทายพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเป็นพระเจ้าก็จงออกไปแคว้นยูเดียไปสำแดงกิจการให้สาวกเห็นสิเพราะไม่มีใครหรอกแอบทำสิ่งใดเงียบๆเมื่ออยากให้ตัวปรากฏถ้าท่านอยากทำการเหล่านั้นก็จงสำแดงให้ปรากฏแก่โลกเถอะน้องของพระเยซูเยาะเย้ยพระเยซูบอกว่าถ้าเป็นพระเจ้าก็ไปปรากฏกับโลกสิไม่ต้องมาแอบทำอะไรเงียบๆแบบนี้แสดงว่าน้องพระเยซูในเวลานั้นเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าบางครั้งเขายังเคยหาว่าพระเยซูวิกลจริตในมาระโกบทที่3ข้อที่20ถึง21มาระโกบทที่3ข้อ20ถึง21ญาติมิตรของพระองค์ได้ยินว่าพระเยซูสอนสาวกเขาก็ต้องการจะไปกันพระองค์เอาไว้ด้วยเขาคิดว่าพระองค์วิกลจริตแล้วเราเห็นว่าบรรดาน้องๆของพระเยซูเหล่านี้เขาคิดว่าพระเยซูวิกลจริตเขาจึงไม่ได้เชื่อพระเยซูในช่วงเวลาที่พระเยซูยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี่จะเป็นคำเฉลยว่าทำไมเขาถึงมาเฝ้าพระเยซูตอนพระองค์กำลังสอนสาวกอาจเป็นไปได้ว่าที่เขามาหาพระเยซูเพราะต้องการจะหยุดยั้งพระเยซูมิให้ปะทะกับฟาริสีด้วยคำสอนเหล่านั้นอีกเพราะเขาเป็นห่วงพระเยซูและเกรงว่าพระเยซูจะถูกปองร้ายเขาคิดว่าพระเยซูวิกลจริตไปแล้วเขาคิดว่าพระเยซูนั้นเป็นมนุษย์ที่อ้างตัวเองเป็นพระเจ้าและพระองค์เผชิญหน้ากับฟาริสีก่อนหน้านี้ถึง3เหตุการณ์อย่างที่เราได้ฟังคำเทศนาต่อเนื่องฟาริสีจะจับผิดหมายจะปองร้าย
ใส่ความพระเยซูว่าเป็นนายผีผู้ขับผีด้วยฤทธิ์อำนาจเบลเซบูฉะนั้นเราจึงเห็นการปะทะการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูกับฟาริสีอย่างตรงไปตรงมาและมารีกับน้องๆพระเยซูคงได้ยินเรื่องราวเหตุนี้จึงพยายามจะดึงพระเยซูออกไปอยู่ในเซฟเฮาส์ต้องการจะปกป้องพระเยซูมิให้ถูกปองร้ายด้วยเขาไม่เชื่อและคิดว่าพระเยซูวิกลจริตถ้าหากเป็นเราติดตามพระเจ้าและคนในครอบครัวของเราไม่เข้าใจพระเจ้าในชีวิตของเราเขาต้องการจะหยุดเราในการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาโมโหหรือเกลียดชังแต่เพราะเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราได้พบไม่เข้าใจพระเจ้าที่เราได้เชื่อและเขาต้องการจะหยุดเราในการเดินกับพระเจ้าบางครั้งเขาอาจยื่นคำขาดเด็ดขาดขอให้หยุดเดี๋ยวนี้ใช้สิทธิอำนาจต่างๆด้วยความรักที่จะช่วยปกป้องเราถ้าเราเจอสถานการณ์เดียวกับพระเยซูเราจะทำอย่างไรพระเยซูไม่หยุดพระราชกิจของพระองค์เพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่แม้จะมีคนไม่เข้าใจแม้จะมีคนที่พระองค์ห่วงใยพระองค์รักต้องเสียความรู้สึกเพราะสิ่งที่พระองค์ทำแต่พระเยซูรู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรแม้ว่าคนใกล้ตัวอาจจะไม่เข้าใจพระองค์ในบางช่วงเวลาก็ตามบางครั้งการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราจะต้องมาสู่จุดที่อธิบายยังไงเขาก็ไม่มีทางเข้าใจเราจะต้องมาสู่จุดที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราเชื่อว่าทำไมเราถึงเชื่อแบบนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจมาทำงานแบบนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้เวลาของเราแบบนี้ทำไมเราถึงดำเนินชีวิตแบบนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้หลายอย่างมันเป็นเรื่องโลกทัศน์ประกอบความคิดคนไม่เหมือนกันการตัดสินใจจึงไม่เหมือนกันเราจะมาสู่จุดหนึ่งแน่ๆของการดำเนินชีวิตที่เป็นจุดที่อธิบายยังไงก็ไม่มีทางที่ทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่เรายินแต่ความชัดเจนของพระเยซูต่อสิ่งที่พระองค์รู้ต่อสิ่งที่เป็นความเชื่อของพระองค์นั้นหนักแน่นมากทำให้พระเยซูยืนมั่นอยู่ในสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ชัดเจนของพระองค์แม้อาจจะมีในช่วงเวลาหนึ่งที่คนไม่เข้าใจก็ตามพระเยซูยินดีที่จะยืนหยัดแม้คนจะหาว่าพระองค์วิกลจริตหรือเปล่าแม้คนจะบอกพระเยซูตัดสินใจแบบนี้คิดดีหรือเปล่าทำไมถึงไม่รักตัวเองบ้างทำไมถึงต้องไปยากลำบากแบบนั้นแต่พระเยซูมีความชัดเจนในสิ่งที่พระองค์เชื่อและเราในฐานะคริสเตียนต้องมีความชัดเจนในสิ่งที่เราเชื่อและต้องยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่เราเชื่อแม้ว่าในช่วงขณะหนึ่งเราจะเจอการทดสอบแรงเสียดทานบ้างก็ตามแต่พี่น้องรู้ไหมครับภายหลังจากที่พระเยซูเผชิญสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับพระองค์เผชิญในพระราชกิจตลอด3ปีครึ่งของพระองค์จนถึงวันถูกตรึงที่ไม้กางเขนน้องของพระองค์ยังไม่เชื่อแต่สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นคือภายหลังจากพระเยซูฟื้นจากความตายน้องๆของพระองค์กลับมามีความเชื่อและกลับมาประกาศว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเจ้าเราเห็นใน1โครินธ์บทที่15ข้อ7 1โครินธ์15ข้อ7ภายหลังจากฟื้นพระชนพระเยซูปรากฏแก่ยากอบน้องพระเยซูและแก่เหล่าอัครทูตทั้งหมดในที่สุดน้องของพระเยซูกลับมาเชื่อในพระเยซูในเวลาต่อมาในกิจการบทที่1ข้อ14ซึ่งบันทึกเหตุการณ์หลังจากพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพระคัมภีร์บรรยายบอกเมื่อพระเยซูฟื้นจากความตายสาวกที่เคยหนีหายก็กลับมาเชื่อในพระเยซูอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาร่วมใจกันคำมักคำเม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยเราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นคือน้องที่เคยต่อว่าและคิดว่าพระเยซูวิกลจริตกลับมาร่วมอธิษฐานและช่วยกันรับใช้พระเยซูคริสต์ยากอบน้องชายคนโตของพระเยซูกลายเป็นหนึ่งในอัครสาวกและยากอบนี้คือยากอบที่เราอ่านพระธรรมยากอบนั่นแหละครับนั่นคือยากอบที่เป็นน้องพระเยซูซึ่งเมื่อก่อนเคยหาว่าพระเยซูวิกลจริตเคยพยายามห้ามพระเยซูดึงออกไปจากฝูงชนไม่ให้เทศนาต่อไปในที่สุดยากอบน้องพระเยซูกลายเป็นหนึ่งผู้นำคนสำคัญในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วยากอบคนนี้ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อในพระเยซูคริสต์แม้เขาถูกข่มเหงจนกระทั่งจุดวาระสุดท้ายของยากอบเนื่องจากคริสเตียนเวลานั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ได้รับการยอมรับในทางกฎหมายจึงมีคนข่มเหงคริสเตียนและยากอบในเวลานั้นก็ถูกข่มเหงถึงแก่ความตายด้วยการที่นำพาเข้าไปโยนมาจากยอดหลังคาพระวิหารจนเสียชีวิตแต่จากคนที่เคยหาว่าพระเยซูวิกลจริตกลับยืนหยัดในความเชื่อพระเยซูแม้จะต้องเสี่ยงกับชีวิตของตัวเขาเองมันเกิดอะไรขึ้นกับยากอบครับที่ทำให้ยากอบเปลี่ยนแปลงไปอีกคนหนึ่งน้องพระเยซูคือยูดาคนนี้เป็นน้องอีกคนหนึ่งของพระเยซูและเขากลายเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งจนเขาเขียนบันทึกพระธรรมยูดาให้เราอ่านพระธรรมยูดาที่เราอ่านก็เขียนจากน้องชายพระเยซูที่ชื่อว่ายูดานั่นเองน้องคนอื่นๆของพระเยซูและครอบครัวของเขาต่างเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า
ใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่5 1โครินธ์บทที่9ข้อที่5จัมปโลพูดถึงน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของเขาที่เดินทางไปไหนมาไหนเพื่อจะไปประกาศข่าวประเสริฐเราจึงสามารถเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือหลักยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆพระเยซูต้องฟื้นจากความตายจริงๆเพราะขนาดน้องที่เคยปฏิเสธและหาพระเยซูบ้าและหยุดยั้งพระเยซูกลับมามีความเชื่อในพระเยซูคนเหล่านี้ไม่เชื่อพระเยซูและเห็นพระเยซูถูกตรึงน่าจะเป็นหินสะดุดที่ทำให้เขาไม่เชื่อพระเยซูแต่น่าแปลกว่าการถูกตรึงของพระเยซูกลับทำให้เขาเกิดความประจักษ์แจ้งฉันสิ่งที่เรายืนหยัดอยู่วันนี้อาจจะดูเหมือนเพลินๆเป็นหินสะดุดสำหรับคนบางคนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายืนหยัดต่อไปฤทธิ์เดชของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าจะปรากฏประจักษ์แก่คนที่เรารักในที่สุดในวันหนึ่งอันใกล้นี้ถ้าท่านยืนหยัดวันหนึ่งผมเชื่อว่าความจริงจะพิสูจน์ตัวเองความเท็จไม่สามารถจะพิสูจน์ตัวเองได้ถ้าเราเลือกจะยืนอยู่บนความเท็จเพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์หรือความรู้สึกคนความเท็จมันจะไม่พิสูจน์ตัวของมันเองแต่ถ้าเรายืนหยัดอยู่บนความจริงแม้มันจะต้องทำให้บางคนไม่เข้าใจในช่วงขณะหนึ่งแต่เรายืนหยัดด้วยความรักยืนหยัดด้วยความถ่อมใจและยืนหยัดด้วยใช้สติปัญญา มากที่สุดเพื่อจะทำให้คนทุกคนสะดุดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในที่สุดความจริงนั้นจะพิสูจน์ตัวของความจริงเองนี่จะเป็นเหตุที่ทำไมพระเยซูถึงมิได้ให้ครอบครัวพบพระองค์ในเวลานั้นไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รักครอบครัวพระเยซูรักครอบครัวและห่วงใยครอบครัวเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าที่สร้างสถาบันครอบครัวจะสอนให้เราละทิ้งครอบครัวพระเยซูสร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาให้มนุษย์เกิดอยู่ในครอบครัวพระองค์จึงรักครอบครัวเราเห็นในยอห์นบทที่19ข้อ26ถึง27ยอห์น19 26ถึง27ขณะก่อนถึงความตายถูกตรึงกางเขนมารียืนอยู่ที่โคนกางเขนมารดาพระเยซูพระเยซูสั่งสาวกที่ชื่อว่ายอห์นบอกว่าจงรับหญิงผู้นี้เป็นมารดาของเจ้าและดูแลนางเถิดสาวกคนนั้นคือยอห์นก็ดูแลมารีและรับนางมาอยู่ในบ้านของตนและดูแลมารีตลอดชั่วชีวิตของเขาใน1ทิโมธีบทที่5ข้อ8 1ทิโมธีบทที่5ข้อ8บอกว่าถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงญาติของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตนผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนาเสียแล้วและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกพระคัมภีร์จึงย้ำชัดเจนบอกว่าเราละเลยครอบครัวไม่ได้การที่พระเยซูไม่ได้ไปพบครอบครัวในเวลานั้นจึงไม่ใช่เพราะพระองค์ละเลยครอบครัวแต่พระองค์ต้องการจะทำให้สาวกเข้าใจภาพของครอบครัวครบถ้วนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและพระองค์ต้องการให้สาวกนั้นดำเนินชีวิตกับทางพระเจ้าและเห็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวฝ่ายกายภาพเท่านั้นฉะนั้นโดยบทบาทผู้เชื่อเราจึงต้องเอาใจใส่ครอบครัวและดูแลเขาอย่างดีที่สุดเอเมนไหมครับยิ่งเราเป็นคริสเตียนเราต้องดูแลครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวดูแลครอบครัวบางครอบครัวอาจจะนัดทานอาหารมื้อพิเศษกันเป็นประจำเป็นปกติแต่บางครอบครัวอาจจะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ในฐานะคริสเตียนเราควรจะจัดสรรเวลาและทำสิ่งนี้ภายในครอบครัวของเราการดูแลครอบครัวคือหนึ่งในงานรับใช้ที่เราขาดไม่ได้คริสเตียนต้องดูแลครอบครัวลูกๆหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ให้เราใช้เวลาของเราช่วยเหลืองานครอบครัวเมื่อทานอาหารช่วยพ่อแม่ล้างจานเก็บจานชามไม่ได้เพียงไปวางไว้ที่ซิงค์เฉยๆบางคนเคยชินกับการเป็นฝ่ายรับความที่เป็นลูกเราเคยได้รับจากพ่อแม่มาตั้งแต่เราเด็กจนทำให้เราเคยชินกับการเป็นผู้รับและเรารู้ว่าไม่ว่าเราเกลี้ยกล่อมอย่างไรเราทำตัวยังไงพ่อแม่ก็ยังรักเราจึงทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้สนใจพ่อแม่มากเท่าที่ควรและเคยชินกับการเป็นฝ่ายรับภาษิตของอิตาลีเป็นภาษิตหนึ่งบอกว่าเด็กเล็กทำให้ปวดหัวเด็กโตทำให้ปวดใจความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี่โอ้โหมันรุนแรงอย่างนั้นเชียวหรือเด็กเล็กอาจทำให้เราปวดหัวแต่เด็กโตทำให้เราปวดใจอย่าให้ครอบครัวของพี่น้องในคริสตจักรเราต้องรู้สึกแบบนั้นเลยน้องๆนักเรียนนักศึกษาทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขใจเองไหมครับนะทำให้ครอบครัวของเราได้รับพระพรอย่าทำกับบ้านเหมือนกับบ้านเป็นโรงแรมที่เราเข้าไปพักแล้วก็จากออกมากลับถึงบ้านแม่กลายเป็นเมดแขวนป้ายไว้ทำความสะอาดด้วยที่ประตูหน้าห้องกลับถึงบ้านดึกๆเหน็ดเหนื่อยการรับใช้มาก็นอนตื่นเช้าก็ออกไปใหม่แล้วถอดเสื้อผ้าให้พ่อแม่ซักแต่ก่อนออกเดินกลับมาขอตังค์อีกเห็นพ่อแม่เป็น ATM ที่ไม่ต้องฝากแต่ถอนได้เรื่อยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในลูกคริสเตียนเองไหมครับเพราะการที่เราไม่ใส่ใจครอบครัวนั้นเท่ากับการที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยความเชื่อของเราอย่างสมบูรณ์แบบสามีภรรยาต้องเอาใจใส่ครอบครัวของเราบ้านคริสเตียนต้องเป็นบ้านที่สะอาดและเรียบร้อยที่สุดเองไหมครับเองไหมครับบ้านพระพรของเราต้องสะอาดและเรียบร้อยที่สุดเองไหมครับรองท้องรองเท้าเนี่ยต้องเรียบร้อยจัดวางให้เป็นระเบียบบางทีไปมหาวิทยาลัยไปถึงมหาวิทยาลัยเพิ่งรู้ว่าใส่รองเท้าสลับข้างกันข้างหนึ่งของเพื่อนอีกคนหนึ่งอีกข้างหนึ่งของเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะไม่จัดให้เป็นระเบียบ
บ้านคริสเตียนต้องเป็นบ้านที่สะอาดที่สุดเองไหมครับเราน่าจะมีโครงการในโบสถ์เป็นโครงการตรวจบ้านด้วยกันดีไหมครับเป็นโครงการตรวจบ้านเนี่ยจะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าบ้านคริสเตียนจะสะอาดที่สุดเลยเมื่อวานนี้ผมไปบ้านจัสรันมาสะอาดเรียบร้อยมากทุกอย่างถูกจัดวางเป็นระบบระเบียบเป็นอย่างดีสะอาดน่าอยู่ไปบ้านของอาจารย์นิยมสะอาดมากเวลามีทิชชู่อะไรเขาจะเก็บตลอดประชุมอะไรเขาจะเก็บทิชชู่ตลอดเศษขยะอะไรเขาจะเก็บตลอดบ้านเขาสะอาดดูแลบ้านเป็นอย่างดีจันสลัมไปบ้านจันพีบอกว่าเปิดตู้มานะครับขวดแชมพูเรียงเป็นระเบียบต้องหันโลโก้ทุกอย่างในมุมองศาที่ได้ชัดเจนซื้อทีเดียวนี่ใช้ได้ทั้งปีเลยดูแลบ้านเป็นระบบระเบียบเป็นอย่างดีแม้ทำงานทุกวันแต่ก็ดูแลบ้านดีผมไปบ้านจ่าองค์การช่วงที่ท่านซื้อบ้านใหม่ๆทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดมากเพราะไม่มีอะไรเลยพอดีเพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ในเวลานั้นนะฮะแต่เราเห็นว่าเออนี่คือสิ่งที่ดีที่ในการเป็นคริสเตียนที่เราต้องดูแลบ้านเรือนของเราเองไหมครับบ้านคริสเตียนต้องไม่ใช่บ้านที่สกปรกที่สุดเองไหมครับแต่ต้องเป็นบ้านที่สะอาดที่สุดมีระบบเรียบร้อยที่สุดเพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายบ้านเราไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเองไหมครับจะมีสัตว์ป่ามาปรากฏโดยเราไม่รู้ตัวมาเยี่ยมเยียนเราช่วงกลางคืนอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียนที่ต้องสะอาดคือกระโปรงหลังรถเองไหมครับนอกจากมีโครงการตรวจบ้านน่าจะมีโครงการตรวจกระโปรงหลังรถเราดีไหมครับเปิดมาสรรเสริญพระเจ้าดีไหม นะครับตกใจเลยเฮ้ยของนี้นะฮะหายไปตั้งนานเพิ่งมาเจอเอาตอนนี้นะครับทุกอย่างดูแลครอบครัวดูแลชีวิตเราให้ดีถ้าเราจัดการชีวิตเราได้ดีเราจะจัดการชีวิตคนอื่นได้ดีเองไหมครับเราจะสร้างคนอื่นได้ดีถ้าเราสร้างชีวิตของตัวเราเองให้ดีการดูแลครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนให้คริสเตียนให้ความสำคัญแม้เราบางคนอาจจะเป็นคนทำงานใหม่ทรัพย์ของเรามีไม่มากแต่การดูแลครอบครัวนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องปริมาณทรัพย์แต่มันคือความใส่ใจแม้จะมีทรัพย์ไม่มากแต่เราควรขยายความเชื่อของเราว่าวันหนึ่งเราจะจัดสรรทรัพย์ดูแลครอบครัวของเราได้เอเมนไหมครับมากน้อยไม่สำคัญเท่าความพยายามบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ดูเหมือนพ่อแม่รวยกว่าเราแต่พี่น้องการดูแลพ่อแม่มันไม่ได้เพียงแต่ว่าใครรวยกว่าใครพ่อแม่อาจจะมีทรัพย์มากกว่าเราแต่การดูแลพ่อแม่คือความกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญในทุกความเชื่อในทุกศาสนามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำแม้ว่าเขาจะรวยกว่าเราหรือน้อยกว่าเราก็ตามแต่ยันสิ่งเหล่านี้คือการหลักการที่พระบิดาได้สอนเอาไว้ให้เราจะใส่ครอบครัวและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นพระเยซูทำในตอนนี้คือยืนหยัดในความจริงแม้อาจจะมีความไม่เข้าใจในบางช่วงเวลาพระเยซูทำทั้งการยืนหยัดความจริงและการพิสูจน์ตัวของพระองค์เองในที่สุดสิ่งที่พระองค์เป็นก็พิสูจน์ตัวเองจนทำให้ทั้งครอบครัวของพระองค์มารับความรอดในที่สุดในคริสตจักรของเรามีหลายครอบครัวซึ่งเริ่มจากการรู้จักพระเจ้าด้วยคนคนหนึ่งบางทีอาจจะเป็นภรรยาหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าหรือลูกหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าแต่ปัจจุบันเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นหลายครอบครัวทั้งครอบครัวของเขามารู้จักพระเจ้าอยากให้ครอบครัวเราเป็นแบบนั้นด้วยเองไหมครับให้ความรอดมาสู่ครอบครัวของเราสิครับยืนหยัดกับการพิสูจน์ตัวคือสองคำที่คู่กันปัญหาเกิดขึ้นเพราะมีคำเดียวคือคำว่ายืนหยัดแต่ไม่พิสูจน์ตัวเองเราก็จะกลายเป็นลูกที่ดื้อแต่ชีวิตไม่ดียืนหยัดแต่ไม่พิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นสองคำนี้จึงต้องคู่กันเขาไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรแต่เราต้องพิสูจน์ตัวให้เห็นว่าพระเจ้าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมการยืนหยัดจึงต้องมีคำว่าพิสูจน์ตัวเป็นคำที่สองที่คู่ขนานกันไปถ้ายืนหยัดแต่ไม่พิสูจน์ตัวครอบครัวจะไม่มีทางเข้าใจนักศึกษามารู้จักพระเจ้าการเรียนต้องดีขึ้นกว่าเดิมสมัยก่อนสองเทอมรวมกันได้ 4.0 รู้จักพระเจ้าเทอมเดียวต้องได้ 4.0 ด้วยเองไหมครับคำพูดต้องดีขึ้นเองไหมครับสมัยก่อนรู้จักพระเจ้านี่เดือดร้อนสวนสัตว์ดุสิตเดือดร้อนแพนด้าที่เชียงใหม่พูดทีสวนสัตว์ออกมาทั้งสวนสัตว์เลยหลังเป็นคริสเตียนพูดจาต้องเป็นสวนดอกไม้เองไหมครับเป็นไงบ้างเยบีลาด เป็นยังไงบ้างกุหลาบนะคำพูดของเราต้องสุภาพอ่อนโยนเองไหมครับน้องนักเรียนนักศึกษาเด็กช่างหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยแม้หน้าตาของเรามันแก้ไขไม่ได้แต่คำพูดของเราแก้ไขได้เองไหมครับคำพูดของเราแก้ไขได้ทำให้เขารู้สึกว่าฟังคำพูดแล้วโอ้โหอย่างกับพี่ติ๊กเจษดามาพูดเองอย่างเงี้ยนะฟังคำพูดแล้วดูเป็นพระเอกขึ้นมาทันทีดีไหมครับอย่างน้อยนะเขาเจอหน้าเราอาจจะรู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้เพราะหน้าช่างแต่เขาฟังเสียงเราในโทรศัพท์เขาต้องรู้สึกว่านี่ต้องเป็นคนที่ดูดีแน่นอนเองไหมครับนะงั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องยืนหยัดและพิสูจน์ตัวเองอยู่บ้านช่วยที่บ้านทำงานจะทำงานให้ดีต้องทำงานให้พ่อแม่เห็นด้วยไหมครับนะถือจังหวะช่วงไหนพ่อแม่มารีบจับให้กวาดทันทีไหนๆจะกวาดอยู่แล้วก็กวาดให้ฉลาดกวาดได้ถูกเวลาเองไหมครับ หลายคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์ครอบครัวไม่เข้าใจในช่วงเวลาหนึ่ง
แต่เราพยายามพิสูจน์ตัวเองทำให้เขาเห็นว่าพระเจ้าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแม้ความเชื่ออาจจะอธิบายให้เขาเข้าใจได้ลำบากเพราะเรายืนอยู่บนคนละโลกทัศน์แต่ชีวิตจะเป็นตัวอธิบายได้เป็นอย่างดีถ้าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเอเมนไหมครับนั่นคือเรื่องราวครอบครัวฝ่ายกายภาพที่มีข้อคิด2ข้อคิดอย่างน้อย1คือต้องดูแลครอบครัวฝ่ายกายภาพและ2คือต้องยืนหยัดในสัจธรรมพระเจ้าแม้อาจจะมีบางช่วงเวลาที่เผชิญความไม่เข้าใจไม่เพียงแต่ครอบครัวฝ่ายกายภาพของพระเยซูยังมีครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเยซูครับครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเยซูคืออะไรและใครบ้างที่เป็นสมาชิกในครอบครัวฝ่ายวิญญาณของพระเยซูในข้อ48ถึง50พระเยซูตรัสกับคนที่มาทูลบอกว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราพระเยซูบอกว่าครอบครัวของพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวฝ่ายกายภาพที่ต้องใส่ใจแต่ยังมีครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่อยู่ด้วยกันที่นี่เป็นครอบครัวที่จะไม่ได้คงอยู่เพียงแค่เฉพาะชั่วชีวิตในโลกซึ่งสิ้นสุดลงที่ความตายแต่เป็นครอบครัวที่จะมีความสัมพันธ์ในฝ่ายวิญญาณและเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานชั่วนิจนิรันดร์ดังนั้นหากเรารักครอบครัวหากเราผูกพันกับครอบครัวฝ่ายกายภาพเราต้องนำครอบครัวฝ่ายกายภาพของเรามารู้จักพระเจ้าเพื่อเราจะอยู่ด้วยกันนิรันดร์แม้แต่น้องหรือมารดาพระเยซูก็ไม่ได้รับความรอดโดยอัตโนมัติทางสายเลือดคนเหล่านั้นต้องมาสู่จุดที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวเขาเองและตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะรับเชื่อพระเยซูหรือไม่รับเชื่อในพระเยซูฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเป็นคือการที่เราได้ความกตัญญูอีกส่วนหนึ่งคือการนำพระเจ้าไปสู่คนในครอบครัวของเราเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนในครอบครัวของเราฟังสิครับแม้บางขณะเขาอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ด้วยความรักและคำอธิษฐานวันหนึ่งพระเจ้าจะทำงานในใจของเขาคนแรกที่ควรจะมีความเชื่อไม่ใช่เขาแต่คือเราก่อนบางคนขาดความเชื่อเพราะครอบครัวของเราจะเชื่อพระเจ้าเพราะครอบครัวของเราอาจจะลงลึกในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่หรืออาจจะดูเหมือนก็ปิดใจอย่างมากพี่น้องครับคนแรกที่ควรมีความเชื่อไม่ใช่ครอบครัวเราแต่คือเราก่อนเราต้องเชื่อพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าสามารถทำงานในชีวิตครอบครัวของเราได้ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชเองไหมครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินเกิดจากการประกาศพระคริสต์ถ้าเราไม่ประกาศเราไม่เล่าเรื่องพระเจ้าให้คนฟังเพราะว่าเราคิดว่าเขาคงไม่เชื่อความเชื่อจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความเชื่อเกิดจากการประกาศความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินเกิดจากการประกาศพระคริสต์ฉะนั้นเองครอบครัวของเราเขาอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นคือส่วนหนึ่งในเวลาหนึ่งแต่สิ่งที่เราควรทำคือการเล่าเรื่องพระเจ้าทั้งโดยผ่านชีวิตและผ่านคำพูดของเราและข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชเราปลูกรดน้ำแต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโตการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฤทธิ์เดชข่าวประเสริฐนั้นสามารถทำงานในจิตใจของคนได้ผมเคยได้ยินคำพยานของหลายๆครอบครัวในคริสตจักรกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านในคริสตจักรของเราช่วงเวลาแรกๆที่ลูกๆมารู้จักพระเจ้าเขาอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่เข้าใจและด้วยความห่วงใยแต่ชีวิตของลูกที่เปลี่ยนแปลงและการยืนยันข่าวประเสริฐของลูกในที่สุดทำให้หลายครอบครัวมาพบพระเจ้าครอบครัวของท่านอาจจะเป็นครอบครัวต่อไปที่จะได้พบพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับครอบครัวเราฟังคนแรกที่ควรมีความเชื่อคือตัวเราก่อนต้องเชื่อพระเจ้าแม้หลายคนในพระคัมภีร์เปาโลอยู่อีกฟากนึงข่มเหงทำร้ายคริสเตียนจับคริสเตียนกังกุ๊กยังมาเชื่อและเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ได้ครอบครัวของเราอาจจะดูเหมือนแข็งอยู่ในสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์มาตลอดชั่วชีวิตแต่ผมเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชที่สามารถทำงานได้เราจึงต้องมีความเชื่อก่อนเอเมนไหมครับสำแดงชีวิตที่ดีและอธิษฐานเผื่อคำอธิษฐานเผื่อทุกวันทุกวันเสมอเสมอเพื่อครอบครัวของเราจะต้องรักษาไว้ตลอดให้เหมือนเป็นดวงไฟที่มันถูกจุดไว้ตลอดเวลาให้คำอธิษฐานของเราไปสู่ครอบครัวเราท้อไม่ได้แม้10ปีมาครอบครัวยังไม่เชื่อพระเจ้าแต่เราท้อไม่ได้เอเมนไหมครับเราขาดความเชื่อไม่ได้อธิษฐานเปลือกเขาไปเรื่อยๆและถึงจุดหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตเขาทำให้เขามาหาพระเจ้าได้วันนี้พระเยซูจึงขยายมุมมองเราให้เรานำครอบครัวฝ่ายกายภาพเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณในความเชื่อด้วยกันและครอบครัวฝ่ายวิญญาณจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณพระเยซูบอกว่าสัญญาณบ่งชี้การเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณคือการกระทำตามพระทัยพระบิดาในข้อ50บอกว่าด้วยว่าผู้ใดกระทำตามพระทัยพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราการเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณทำได้ทางเดียวคือการกระทำตามพระทัยพระบิดาคริสเตียนที่เป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณต้องเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่ว่าเป็นคริสเตียนยังไงก็ได้อยากเป็นก็เป็นอยากทำอะไรก็ทำหรือเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราทิ้งบุคลิกทิ้งความชอบทิ้งรสนิยมของเราและนั่นไม่ใช่วิธีพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีบุคลิกลักษณะส่วนตัวของตัวเอง
การเป็นคริสเตียนจริงไม่ใช่เป็นการทิ้งความเป็นตัวเองไปทั้งหมดและจะต้องไปเป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่ตัวของตัวเองการตามน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่หมายถึงการทิ้งความเป็นตัวเองแต่หมายถึงการสกัดเอาความเป็นตัวเองที่ผิดพระคัมภีร์ออกไปให้เหลือความเป็นตัวเองที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าการเป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่ว่าจะเป็นคริสเตียนยังไงก็ได้แต่ต้องเป็นคริสเตียนด้วยการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระบิดาซึ่งในลูกาบทที่8ข้อ21ได้ขยายความว่าการทำตามน้ำพระทัยพระบิดาหมายถึงการฟังพระดำรัสและกระทำตามในลูกาบทที่8ข้อ21บอกว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าและกระทำตามฉะนั้นการเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณคือการได้ยินพระวจนะและประพฤติตามพระวจนะการดำเนินชีวิตตามพระวจนะไม่ใช่แค่เดินมารับเชื่อหน้าเวทีแล้วเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณเลยถ้าหากเขาไม่ได้มีผลแห่งชีวิตที่เชื่อจริงและแสดงผลในการดำเนินชีวิตมันต้องเกิดคำถามและตั้งคำถามกับความเชื่อว่าเชื่อจริงหรือไม่ฉะนั้นการเป็นคริสเตียนที่เข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณจึงสำแดงออกผ่านชีวิตของเราที่ดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราและติดตามพระเจ้าโดยให้พระเยซูนั่งอยู่บนบัลลังก์ใจคริสเตียนบางคนพยายามแสวงหาความล้ำลึกอยากรู้เพิ่มเติมว่าความล้ำลึกฝ่ายวิญญาณมันคืออะไรแต่พลาดที่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระคัมภีร์พูดชัดๆอยู่แล้วเราจะไปแสวงหาความล้ำลึกขั้นที่8ขั้นที่9ขั้นที่10แต่ขั้นที่1 2 3เราต้องดำเนินชีวิตตามนั้นให้ได้ทั้งหมดก่อนแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้รู้นั้นก็เพียงพอแล้วผมเคยถามบางคนว่าความล้ำลึกมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าแค่คุณทำตามที่มันชัดแจ้งอยู่แล้วให้หมดเนี่ยก็ยากแล้วคุณจะไปแสวงหาอะไรต้องเยอะแยะมากมายดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์เปิดเผยนั่นแหละอย่าพลาดแก่นสาระสำคัญบางคนไปแสวงหาความล้ำลึกแต่พลาดแก่นสาระสำคัญการดำเนินชีวิตไม่ได้ตามพระคัมภีร์จริงไปแสวงหาสิ่งต่างๆแต่สุดท้ายชีวิตเราไม่เปลี่ยนนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าในมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23มัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่ว่าพระองค์เจ้าข้าเรียกพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าสวรรค์แต่ประพฤติตามพระทัยพระบิดาจึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นคนเป็นอันมากจะร้องว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กล่าวพระวจนะในนามพระองค์และขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำความชั่วจงไปเสียบนหน้าเราการเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณมันจึงต้องแสดงผลแห่งความเชื่อเป็นการกระทำชีวิตต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนยังไงก็ได้หรือเป็นคริสเตียนตามใจตัวเองหรือยกพระเจ้าไว้ข้างๆเอาพระเจ้าไว้เป็นเครื่องช่วยฉุกเฉินเป็นแผนฉุกเฉินแต่มันคือการให้พระเจ้ามาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราต่างหากและดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นคริสเตียนอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นก็ได้เราขอวันไหนพระเยซูกลับมาแล้วก็เข้าสวรรค์ขอกอดชายฉลองพระเยซูขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันปั๊มบีบอกชัดเจนบอกว่าอย่าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นนั่นคือคำเตือนมาถึงคริสตจักรลาโอดิเซียใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นสุดท้ายก็จะถูกคายออกพระเจ้าจะยกคันประทีปออกจากที่ทางเดียวคือเว้นเสียแต่เจ้าจะกลับใจใหม่เราอาจจะเป็นคริสเตียนที่เดินตามใจตัวเองและการไปอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดมันเสี่ยงต่อการถูกคายออกและเสี่ยงต่อการถูกยกคันประทีปออกจากที่เราอาจจะเคยทำหลายสิ่งหลายอย่างดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าติดตามพระเจ้าถวายตัวมาคุกเข่าแต่วันนี้พระเจ้ายังย้ำสิ่งเดิมคือการให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเว้นแต่ว่าเสียวันนี้เราจะกลับใจใหม่การเดินกับพระเจ้าจึงครึ่งใจไม่ได้ต้องเต็มหัวใจเห็นไหมครับต้องเต็มหัวใจเท่านั้นให้พระเยซูน้ำพระทัยของพระองค์เป็นศูนย์กลางและทุกอย่างของชีวิตโคจรรอบน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ว่าจะเลือกคู่ครองเลือกงานดำเนินชีวิตชนะบาปทุกอย่างเหล่านี้เพราะว่าเราต้องการให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราและเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าก็จะอวยพรเราฉะนั้นอย่างน้อยของการให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิต1คือให้พระเจ้านำ2คือเชื่อฟังและ3คือให้เกียรติพระเจ้า3สิ่งนี้ต้องไปด้วยกันบางคนให้พระเจ้านำแต่ไม่เชื่อฟังต้องไปด้วยกันให้พระเจ้านำเชื่อฟังและให้เกียรติพระเจ้าถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าเราดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเจ้าเป็นอะไรสักอย่างนึงที่เรานึกมาแล้วเราก็เรียกมาใช้ให้พระเจ้าเป็นเหมือนเครื่องอำนวยพระพรให้กับเราพระเจ้าก็เป็นเหมือนเพียงแค่เครื่องอำนวยความสะดวกแต่ไม่ใช่เจ้าชีวิตของเราเมื่อเราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเราก็ไม่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าอย่างเต็มที่ทำไมบางคนอธิษฐานพระเจ้าตอบเยอะมากเพราะเขาให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตเขาเขาให้พระเจ้าเป็นน้ำพระทัยที่สูงสุดในชีวิตเขาพระเจ้าจึงตอบอธิษฐานเขาเพราะเขาให้เกียรติพระเจ้า
พระเจ้าก็ให้เกียรติเขาฉันให้เราเชื่อฟังพระเจ้าให้พระเจ้านำและให้เกียรติพระเจ้าเองไหมครับให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตของเราจะเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณร่วมกับพระเจ้าก็ต้องให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าตัดสินใจเดินกับพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ยากเกินไปถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าการพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าความรอดขึ้นกับการกระทำเรานะครับให้สมดุลความรอดไม่ได้ขึ้นกับการกระทำของเราเพราะความรอดเป็นเนื่องด้วยพระคุณแต่ความรอดเป็นเนื่องด้วยพระคุณไม่ได้หมายความว่าละเลยการกระทำในส่วนของเราเองความรอดเป็นเนื่องพระคุณเพราะการกระทำด้วยกำลังของเราลำพังไม่พอจึงต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าแต่นั่นไม่ใช่เป็นการละเลยการกระทำส่วนของเราเองไม่ใช่ละเลยว่าเราจะดำเนินชีวิตคริสเตียนยังไงก็ได้ตกคอไปอยู่ฟากเดียวคือพระคุณพระคุณพระคุณแต่ไม่ได้สนใจว่าการดำเนินชีวิตของเราเป็นยังไงความรอดเป็นเนื่องด้วยพระคุณหมายความว่าด้วยกำลังมนุษย์ลำพังไม่พอแต่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องหมายความว่ามนุษย์เราดำเนินชีวิตยังไงก็ได้มันเป็นพระคุณพระคุณพระคุณพระเจ้าแล้วเราก็ดำเนินชีวิตเก่งมาเลกสัมมาเลเทเมากลายเป็นคริสเตียนที่สารภาพบาปแล้วก็ไปทำบาปสารภาพแล้วก็ไปทำบาปเขียนผิดแล้วเอาลิควิดลบแล้วก็เขียนผิดซ้ำประโยคเดิมนี่ไม่ใช่อาการของคนปกติความรอดเป็นเนื่องด้วยพระคุณไม่ได้หมายความว่าการกระทำไม่สำคัญแต่หมายความว่าการกระทำลำพังไม่พอต้องการพระคุณพระเจ้ามาช่วยและพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตในส่วนการกระทำคือกลับมาสู่น้ำพระทัยพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราชายคนหนึ่งเขาคิดวิธีเลือกเส้นทางเดินด้วยการเอาไม้มาทาสีที่ปลายสีแดงและโยนไม้มาถึงทางแยกไม้ตกปุ๊บทางซ้ายก็ไปซ้ายไม้ตกปุ๊บทางขวาก็ไปขวาเขาใช้วิธีเดินทางแบบนี้ก็คือคล้ายๆคนเสียมสีเดินไปเรื่อยๆแล้วก็โยนไม้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเขาเดินไปเรื่อยๆมาถึงที่ทางแยกหนึ่งเขาโยนแท่งไม้นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งหลายคนเดินผ่านไปมาก็ถามทำไมคุณต้องโยนแท่งไม้ซ้ำหลายครั้งเขาตอบว่าพอดีที่แยกนี้ผมต้องการไปทางซ้ายแต่พอดีไม้มันไปทางขวาผมเลยก็เลยต้องโยนไปเรื่อยๆจนกว่าไม้จะชี้ไปทางซ้ายอย่างที่อยากไปบางทีเราก็เป็นแบบนี้เนาะคริสเตียนเนาะเราให้พระเจ้าโอ้อันนี้น้ำพระทัยพระเจ้าแน่ๆเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมแต่พอไม่ใช่น้ำพระทัยเดี๋ยวเราอธิษฐานใหม่อีกทีนึงจะได้ดูว่าใช่ไม่ใช่อธิษฐานไปเรื่อยๆอธิษฐานไปเรื่อยๆจนมันเจอเออเนี่ยใช่แล้วนะครับเหมือนรักไม่รักรักไม่รักรักไม่รักเด็ดมาไม่รักปุ๊บเอาดอกใหม่มาเด็ดใหม่รักไม่รักรักไม่รักจนเมื่อเราดอกไหนเนี่ยบอกว่ารักนานั่นแหละนี่แหละคือการทรงนำนะฮะนี่แหละคือการทรงนำเราไม่นิยมวิธีเสี่ยงทายนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์มีหลักการหลายอย่างที่เป็นหลักการอยู่แล้วไม่ต้องใช้วิธีการเสี่ยงทายแบบนั้นแต่ตัวอย่างนี้กำลังสอนว่าบางคนเอาพระเจ้ามาสนับสนุนใจตัวเองแต่ไม่ได้ให้พระเจ้านำตัวเองเราให้พระเจ้ามาสนับสนุนเราไงบางทีเราไปหาคำปรึกษาคนนี้ตอบแล้วไม่ตรงใจคนนี้ตอบแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจนกระทั่งไปเจอคนที่ตอบที่เราชอบคนนี้แหละพระเจ้านำเราการเชื่อฟังพระเจ้ามันไม่ได้วัดในยามที่เราเห็นด้วยอย่างเดียวนะแต่มันวัดในยามที่เราไม่เข้าใจหรือเราไม่เห็นด้วยถึงจุดนั้นถ้าเราชัดจริงๆเขาพระเจ้าพูดกับเราเราไม่ชอบนะแต่เราเชื่อฟังนั่นคือความเชื่อฟังจริงถ้าเราเชื่อฟังในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของการเชื่อฟังแต่ความเชื่อฟังมันถูกทดสอบในวันที่เจอสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละคือความเชื่อฟังจริงคริสเตียนบางคนจึงแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าเหมือนคนโยนไม้คนนี้อยากได้อะไรก็ตีกรอบพระเจ้าว่าพระเจ้าจะตอบแบบนี้แบบนั้นถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่จนสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่เลือกน้ำพระทัยสำหรับตัวเองและเอาพระเจ้ามาสนับสนุนใจของเราเองแต่ไม่ได้ให้พระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างมีอิสระในชีวิตของเราคำหนึ่งก็คือเมื่อพระเจ้าลงกรประตูอย่าพยายามปีนเข้าไปทางหน้าต่างเมื่อพระเจ้าลงกรประตูไปแล้วอย่าพยายามปีนเข้าหน้าต่างเองไหมครับเมื่อพระเจ้าบอกบางสิ่งมันไม่ใช่คุณจะทำแบบนี้อย่าหาทางซิกแซกซ้ายขวาว่าทำยังไงฉันถึงจะทำได้แบบชอบทำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อพระเจ้าลงกรประตูอย่าพยายามเข้าไปทางหน้าต่างเมื่อพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่จริงๆอย่าไปฝืนน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่เพื่อสวัสดิภาพเราเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้ใช่ไหมครับน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่เพื่อสวัสดิภาพแม้ในช่วงขณะหนึ่งมันอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่รู้ทำไมเราต้องเจอแบบนี้ในน้ำพระทัยพระเจ้าแต่มันไม่ได้จบลงเพื่อทุกขภาพมันจบลงที่สวัสดิภาพการเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้าบางช่วงอาจจะดูเหมือนรู้สึกเหมือนพระเยซูจะรับถ้วยนี้หรือให้ถ้วยนี้เลื่อนไปดีจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากที่จะรับแต่เป็นองค์เชื่อและไว้วางใจพระเจ้าด้วยการรับพระเจ้าในสถานการณ์ที่ดูเหมือนทุกอย่างลำบากรับพระเจ้าด้วยสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากที่จะรับถ้ามันถูกต้องจริงๆและมันถูกในหลักการพระคัมภีร์ไม่ผิดกับสัจธรรมความชอบธรรมเพียงแต่เราไม่ชอบมันแต่มันถูกต้องตัดสินใจรับน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะที่สุดจะจบลงที่สวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพพระเจ้าล็อกประตูอย่าปีนเข้าทางหน้าต่างเองเลยไหมครับยอมให้พระเจ้านำชีวิตของเราง่ายๆ
การเป็นคริสเตียนจะบอกคนเข้าแผ่นดินสวรรค์เข้าเหมือนกับเด็กเล็กเข้าเหมือนกับเด็กเล็กง่ายๆพระเจ้าบอกว่าโนก็คือโนบอกว่าเยสก็คือเยสแค่นี้เองไม่ต้องโนแบบเมบีนะไม่แบบบางทีอาจจะใช่ก็ได้แล้วก็เก็บข้อสงสัยอยู่ไว้เรื่อยๆเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเดินกับพระเจ้าอย่าเป็นคริสเตียนที่ดิ้นอย่างกับเด็กตอนเข้าแผนกของเล่นเลยไหมครับแผนกนี้ที่ผมจะไม่พาลูกไปคือแผนกของเล่นเพราะว่าเราเคยเป็นตอนเด็กเด็กเมื่อเข้าแผนกของเล่นอยากได้ของเล่นจะทำไงครับดึงแม่ใช่ไหมครับจะเริ่มเค้นน้ำตาออกมาน้ำตาเล็ดร้องไห้งองแงหลังจากนั้นกล้ามเนื้อแขนขาจะหมดแรงและเด็กคนนี้จะล่วงลงไปนอนบนพื้นหลังจากล่วงนอนบนพื้นเป็นอย่างดีแล้วเด็กคนนี้จะกล้ามเนื้อแขนขามีกำลังขึ้นมาทันทีเขาจะกรีดร้องและดิ้นชักอยู่ที่พื้นเพื่อให้พ่อแม่อับอายจนที่สุดพ่อแม่ต้องซื้อของให้เขาน้องคนหนึ่งที่ผมรู้จักเป็นน้องในครอบครัวผมเองนะครับก่อนจะล้มเนี่ยดูด้วยว่าพื้นมีขี้หมาไหมพื้นสกปรกไหมนะครับถ้าพื้นไม่สกปรกปุ๊บก็ค่อยล้มได้เขาเรียกว่าเป็นการเรียกร้องอย่างชาญฉลาดนะฮะบางทีเราเป็นคริสเตียนเราก็เป็นเหมือนกับเด็กเนี่ยพระเจ้าไม่ให้แบบนี้เราไม่มาโบสถ์พระเจ้าไม่ตอบแบบนี้เราไม่รับใช้พระเจ้าถ้าไม่ให้อย่างนี้เราจะงอนพระองค์และกลายเป็นคริสเตียนที่เหมือนกับวิ่งหนีพระเจ้าหลบซ่อนตามต้นไม้ยึกยือยึกยือยึกยือแบบนี้นะถ้าพระองค์ทำแบบนี้พระองค์หันด้านนี้จะได้จ้าเอ๋แต่พระองค์ไม่ทำงี้ไม่จ้าเอ๋กันนะวันนี้งอนกันถ้าพระเจ้าล็อกประตูอย่าเข้าทางหน้าต่างเองไหมครับเป็นเหมือนเด็กเล็กเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยใจที่ใสสะอาดกับพระเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอายุมากแค่ใดก็ตามแต่บาปไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งสีดำแต่บาปเป็นสิ่งสีขาวที่มันไม่ใช่น้ำประทานพระเจ้าก็ได้ฉันอย่าตีความว่าบาปคือสิ่งสีดำชั่วร้ายอย่างเดียวแต่บาปบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ชั่วร้ายในตัวมันเองเพียงแต่มันไม่ใช่น้ำประทานพระเจ้าสำหรับชีวิตเราคำว่าบาปคือการพลาดเป้าพลาดเป้านั้นพลาดได้ทั้งบวกเกินไปและลบเกินไปบาปจึงมีทั้งการละเมิดและการละเลยละเมิดคือบาปสีดำรู้ว่าผิดแต่ทำนี่คือบาปละเมิดแต่บาปละเลยคือรู้ว่ามันควรทำแต่ไม่ทำเป็นน้ำประทานพระเจ้าที่เรียกให้เราทำแต่ไม่ทำนั่นคือบาปเช่นเดียวกันฉันการดำเนินชีวิตคริสเตียนคือการเชื่อฟังพระเจ้าถ้าวันนี้เราอยู่ในแผนการน้ำพระทัยพระเจ้าเราให้พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตเราเราจะไม่ทำบาปไม่ว่าด้วยสีดำหรือบาปสีขาวก็ตามแต่และการดำเนินชีวิตนี้ก็จะมีพระพรพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตขอให้พระเจ้านำชีวิตเราอย่างอิสระเอเมนไหมครับท่านหนึ่งที่เป็นนักเทศบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นเข็มข้าพระเจ้าจะเป็นได้ตามพระเจ้าไปในทุกที่พระเจ้านำทนายยินดีเดินตามพระเจ้าหนุ่มสาวหลายท่านในห้องประชุมนี้ยังไม่มีคู่ครองขอให้พระเจ้านำท่านในเรื่องคู่ครองไว้ใจพระเจ้าเอเมนไหมครับไว้ใจพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยจะให้ท่านแต่งงานแน่นอนไม่ในโลกนี้ก็บนสวรรค์น่ะนะครับแต่งกับมนุษย์หรือว่าแต่งกับพระเจ้านะครับอย่างน้อยเนี่ยจะต้องหนึ่งครั้งแน่นอนจะไม่มีใครโสดตลอดนิรันดรหรอกนะครับคนโสดก็ขอบคุณพระเจ้าเราทีเดียวเลยพระเยซูเลยดีไหมครับนะผมไปดูหน้า Facebook น้องๆหลายคนก็ขำๆนะครับมีน้อง KN คนนึงบอกว่าไม่อยากอกหักแต่อุปสรรคคือหน้าตาโอ้โหนะแต่รักและยำเกรงพระเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าชีวิตไม่อกหักแน่นอนเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งนะครับเป็นผู้นำกลุ่ม KN นะครับแม้เกิดเดือนมีนาแต่มีนาไม่สำคัญเท่ามีเธอไม่รู้จะไปกันถึงไหนนะครับครับขำนะครับเออนะก็มีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นนะครับแต่มีพระเจ้าเนี่ยชีวิตไม่เสียใจแน่นอนเห็นไหมครับถ้าเราเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ต้องไม่อกหักเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องอกหักแน่นอนชีวิตมีความสุขน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับการเลือกคู่ครองผมว่าอย่างน้อยมี3อย่าง1คือถูกคน2คือถูกเวลาและ3คือวางตัวถูกนะฮะถูกคนถูกเวลาถูกวางตัวนะฮะถูกคนต้องใช่นะและใช่เนี่ยต้องถูกเวลาด้วยนะถ้าใช่แล้วไม่ถูกเวลาก็มีปัญหานะอาหารกระป๋องดีไปกินตอนมันหมดอายุก็ไม่ดีกินตอนมันยังไม่ทำให้เสร็จก็ไม่ดีเหมือนกันถูกคนแล้วต้องถูกเวลาและต้องวางตัวถูกด้วยถ้าวางตัวไม่ถูกไม่ยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตเข้าสู่การทดลองมันก็จะเป็นปัญหาได้ฉะนั้นถูกคนเนี่ยนักเรียนนักศึกษาบางคนคุยกับผมพัมปีบอกว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อผมขอเติมว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่ชอบได้ไหมนะฮะไม่ต้องกลัวถ้าถามพระเจ้าพระเจ้านำอย่ากลัวว่าน้ำพระทัยพระเจ้าจะเป็นคนที่เราไม่ชอบเนาะผมว่าถึงที่สุดนะพัมปีสอนให้สามีรักภรรยาใช่ไหมสอนให้เรารักซึ่งกันและกันในครอบครัวพระเจ้าจะไม่นำเราไปสู่น้ำพระทัยกับคนที่เรารักไม่ได้หรอกเพราะเท่ากับพระเจ้าพาเราไปสู่สิ่งที่พัมปีที่เราทำไม่ได้ไงดังความรักมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไว้วางใจพระเจ้าในเรื่องนี้รอคอยพระเจ้าเราไว้วางใจพระเจ้าแค่ไหนคือดูว่าเรารอคอยพระเจ้าในช่วงเวลา
ที่พระเจ้าไม่ตอบได้นานหรือเปล่าถ้าเรารอคอยพระเจ้าได้จริงก็คือสะท้อนความวางใจของเราว่าเราเติบโตในเรื่องเหล่านี้ไว้วางใจพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าแล้วเราดำเนินชีวิตแบบนี้น้ำพระทัยพระองค์จะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเราพระคัมภีร์คือแหล่งเปิดเผยน้ำพระทัยพระเจ้าที่ดีที่สุดน้ำพระทัยพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องไปอธิษฐานเสียงทายทุกๆครั้งแต่พระคัมภีร์คือหลักการที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องอธิษฐานถามน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องที่พูดชัดเจนแล้วในพระคัมภีร์ไม่ต้องถามพระเจ้าว่าควรรักศัตรูดีไหมไม่ต้องถามพระเจ้าว่าควรอภัยเขาดีไหมไม่ต้องถามพระเจ้าเลยควรให้อภัยเขาดีไหมคนที่ทำสิ่งไม่ดีกับเราพระคัมภีร์พูดชัดแล้วจงรักศัตรูและให้อภัยเขาไม่ต้องถามพระเจ้าว่าควรจะถวายตัวรับใช้พระเจ้าดีไหมพระคัมภีร์พูดชัดอยู่แล้วมากมายให้เราถวายตัวรับใช้พระเจ้ารักพระเจ้าก็ดูแลแกะของพระเจ้าไม่ต้องอธิษฐานถามพระเจ้าควรจะไปเลี้ยงดูคนไหมเพราะมันคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดชัดไม่ต้องถามพระเจ้าว่าควรจะประกาศข่าวประเสริฐไหมเพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนอยู่แล้วแน่นอนว่าของบางอย่างต้องมีจังหวะที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมแต่เราก็ไม่ควรรอช้าเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าเรียกให้เราตอบสนองพระเจ้าเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้าสิครับออสวอนแชมเบอร์กล่าวว่ากฎทองแห่งการเข้าใจฝ่ายวิญญาณกฎทองแห่งการเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณมิใช่ด้วยความรู้ทางสติปัญญาแต่ด้วยความเชื่อฟังกฎทองการจะเข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ความรู้ด้วยสติปัญญาเราแต่ด้วยการเชื่อฟังด้วยหัวใจของเราแล้วเมื่อเรามีความเชื่อฟังพระเจ้าจะเปิดตาใจเราให้เราเห็นสัจธรรมที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆให้เราเป็นคริสตจักรที่ศูนย์กลางเดียวคือน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกแบบนี้เฝ้าเดียวพระพี่พูดแบบนี้เชื่อฟังพระเจ้าเอเมนไหมครับแล้วเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าทุกวันเวลาให้ดีที่สุดให้พระเจ้าพอพระทัยหญิงคนหนึ่งถามจอห์นเวสลีย์ผู้รับใช้พระเจ้าที่นำการฟื้นฟูมายังประเทศอังกฤษบอกว่าถ้าหากคุณรู้ว่าจะตายตอนเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้คุณจะใช้เวลาของชีวิตที่เหลือนี้ยังไงจอห์นเวสลีย์ตอบบอกว่าถ้าหากผมจะตายในเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะไปเทศนาในค่ำวันนี้และอีกครั้งหนึ่งในตีห้าของวันพรุ่งนี้ที่เมืองกรูเชสเตอร์ตามกำหนดการเดิมที่วางไว้หลังจากนั้นผมจะเดินทางไปเมืองทิวเคสบูรีเพื่อเทศนาในช่วงบ่ายก่อนจะไปพบกับคนในชุมชนที่นั่นตอนค่ำหลังจากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของมาร์ตินเพื่อพูดคุยอธิษฐานเผื่อตามแผนเดิมที่ได้วางไว้แล้วแล้วผมจะหยุดพักตอน4ทุ่มเพื่อรอคอยพระเจ้ามารับผมตอนเที่ยงคืนผมจะนอนพักเพื่อจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับสง่าราศีของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจอห์นเวสลีย์ไม่ต้องเปลี่ยนแผนอะไรเลยเขาทำทุกอย่างตามกำหนดการที่เขาทำโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผนถ้าหากเขารู้ว่าจะตายในวันเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ทุกอย่างที่เขาทำจะเป็นเหมือนเดิมนั่นสะท้อนให้เห็นว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตเขาดำเนินแบบตระหนักว่าเขาอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เขาจึงใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเช่นเดิมถ้ามีคนถามเราว่าถ้าพระเยซูจะกลับมาพรุ่งนี้เที่ยงเราจะทำอะไรบางคนอาจจะบอกว่ารีบไปกินให้มากที่สุดในร้านที่เราอยากจะกินบางคนอาจจะรีบโทรศัพท์ไปขอโทษคนที่เราเคยทำผิดบางคนจะรีบกลับไปหาครอบครัวบอกครอบครัวว่าพระเจ้ามีจริงพระเยซูจะกลับมาแล้ววันพรุ่งนี้บางคนอาจจะรีบไปทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราเคยเก็บและไม่ได้ทำมันแต่จอห์นเวสลีย์บอกว่าทุกอย่างที่เขาทำจะเหมือนเดิมเพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตเขาทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าตลอดเวลาขอให้เราใช้ชีวิตเราแบบนี้สิครับถ้าเรารู้ว่าพระเยซูจะกลับมาเที่ยงพรุ่งนี้ขอให้คำตอบของเราทำอะไรทำเหมือนที่เราทำอยู่เพราะทุกช่วงชีวิตทำดีที่สุดเหมือนพระเยซูจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้เอเมนไหมครับใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอให้วันนี้เราเป็นลูกที่อยู่ในครอบครัวของพระเยซูพระเยซูเป็นบิดาเราเชื่อฟังพระเยซูถ้าเราอธิษฐานว่าพระเยซูเป็นพ่อบิดาอย่าดำเนินชีวิตเป็นลูกกำพร้าที่ไม่สนใจว่าบิดาคิดยังไงรู้สึกยังไงขอให้เรายำเกรงพระเจ้าเกลียดบาปทิ้งบาปเปลี่ยนแปลงชีวิตเชื่อฟังพระเจ้ารับใช้และให้น้ำพระทัยพระเจ้าเป็นศูนย์กลางให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับ